สวัสดีครับสำหรับธนาคารทองคำในวันที่31กรกฎาคม67นี้นะครับผมแบ่งเป็นสายๆแล้วกันสายเทรดยาวเนี่ยก็รอนะครับรอมี2จังหวะจังหวะแรกก็คือเกิน2405นะครับ2405ก็ประมาณนี้2405นะประมาณนี้นะครับก็เกินพวกไงว่าเกินเส้นเหลืองนี้ขึ้นไปนะครับแต่ขอให้เป็นแท่งเขียวนะครับและรออีกจังหวะหนึ่งก็คือราคาต่ำกว่า23นะฮะลงมาแล้วมาลงมาที่2351แล้วเด้งกลับนี่คือพวกเทรดยาวสไตล์กองทุนหรือสไตล์แบบผมนะครับก็ถึงเวลารับของแล้วครับและตอนนี้ต้องไปต่อนะครับต้องไปต่อนี่คือสายเทรดยาวส่วนสายกลางนะครับไปยาวหมายความว่าเทรดแล้วรอได้นะครับรอได้ถึงวันศุกร์เนี่ยก็เทรดตามนี้นะครับตามแผนนี้ก็คือบายเมื่อ2403นะ2403ก็ลงมาแถว2403เนี่ยนะครับแล้วก็มีแท่งเขียวสลับขึ้นไปบายเลยครับแล้วก็ซับลอที่2396 TP 2431เป็นต้นไปนะครับเลือกเอานะครับ2รอที่2396นะครับว่าย่อลงมาแล้วเนี่ยแล้วถึง2380ต้องรอนะครับรอดูว่ามีการกลับตัวของแท่งเขียวไหมถ้าไม่มีการกลับตัวเป็นแท่งเขียวนะในไทม์เฟรมของ H1 หรือ H4 ก็ตามแต่ต้องให้จบ H1 นะครับต้องกลับเป็นแท่งเขียวถ้าไม่เช่นนั้นก็เซลล์ครับสเต็ปที่3คือเซลล์ที่2400นะครับที่2400 TP ก็2380เรื่อยมาเรื่อยๆนะครับก็ดูจังหวะนะครับว่าเมื่อไหร่ถ้ากลับตัวเป็นแท่งเขียวในไทม์เฟรมของ H1 แล้วก็ M30 ก็ปิดซะนะครับแล้วก็ซับลอสอยู่2408นี่คือพวกแผนระยะกลางนะครับสายเทรดสั้นนะครับก็บาย2407ก็บายตอนนี้แล้วครับ2407ถึง2409แล้วนะครับก็ซับลอส2403เพราะเส้นเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็ประมาณ2400นะครับประมาณนั้นสต็อปลอสนะครับ TP ก็2424ยังทันอยู่นะครับ2424ขึ้นข้างบนนะครับยังทันอยู่นะครับถ้าดูแล้ว2424เนี่ยประมาณยังทันอยู่นะครับก็ก่อนคลิปผมบอกเนี่ยนะครับ2424ถึง2431ก็คือนี่เทรดสั้นและรออีกครั้งหนึ่งบ่ายเมื่อราคาตกลงมานะครับเมื่อราคาเนี่ยตกลงมาที่อะไรครับที่2396เนี่ยตกมาตกแล้วมีการกลับตัวนะครับมีการกลับตัวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวนะครับในทำเฟรมของ M5 ก็ตามนะครับนี่รอจังหวะบ่าย2จังหวะเซลนะครับ2448เนี่ยหลุดมา2448ก็ประมาณนี้แหละครับแท่งนี้แหละครับแท่งนี้หลุดแท่งนี้ลงมาก็เซลเลยนะครับ TP อยู่2396ก็ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณ 1,000 จุดนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่2416ก็สูงไปนิดนึงนี่คือการเทรดสั้นเทรดกลางเทรดยาวนะครับก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ